รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 645นะครับที่อาการหลักๆก็คือหูใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักนะครับกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทแตกร้าวอันนี้เป็นชุดฝาหลังของเดิมนะครับบาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้นะครับกระจกเซ็นเซอร์ใสเหมือนใหม่การใส่สายทำงานได้ตามปกติอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่ 66% แล้วนะครับนี่นะฮะพอสายชาร์จนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรททำงานได้ตามปกติกระจกเซ็นเซอร์เหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับนี่นะฮะการใส่สายทำงานได้ตามปกตินำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนี่นะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกตินะครับเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ